แบบนี้ราวกับว่าเพิ่งจะมามีประชาธิปไตยยุคที่ผมกำลังจะได้เป็นนายกไงนี่คือเกมวิธีการปั่นกระแสการเมืองของคุณพิธาซึ่งมันไม่แฟร์กับประเทศอาจารย์หงาคารวาลเนี่ยเลยบอกว่าลบเธอครับทวิตนี้คุณพิธามันดูเป็นตรรกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับไร้สาระพิธาไร้สาระถ้าพิธายังดำรงตนอย่างนี้นะไร้สาระมากพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะส่วนประเด็นเกี่ยวกับคุณพิธาที่มาแรงเมื่อวานนี้สืบเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยได้มีการทวิตชวน Taylor Swift มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยค่ะโอ้โหสร้างความฟินให้กับบรรดาลูกแห้วนะเป็นการตลาดต้นทุนต่ำแต่ได้ผลนะคือฮามากนะค่ะก็มีการทวิตเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะขออนุญาตแปลเลยนะบอกว่าสวัสดีเทเลอร์ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลยประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยเต็มใบอ่ะโยงการเมืองนะหลังจากก่อนครั้งก่อนที่คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหารบัดนี้ประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งแล้วและพวกเราทุกคนรอต้อนรับคุณมาเยี่ยมประเทศที่แสนสวยงามของเราอยู่มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วผมจะร้องเพลง Lavender Hedgeด้วยกันโดยเหตุผลที่พิธาระบุถึงเพลงนี้นะก็บอกว่าเพราะว่าลูกสาวเนี่ยชื่นชอบนะคะอันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมทีนี้ปฏิกิริยาฮะโอ้โหแต่ละคนฮะด้อมส้มนี่กรี๊ดมากนะนี่ไปลองไล่ดูนะฮะความเคลื่อนไหวแต่ละคนค่ะนะโอ้พ่อของส้มรถที่สุดนี่คือความสุขให้ประชาชนนะค่ะนี่ในโลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะกองเชียร์ด้อมส้มก็มีประเด็นใหม่ที่เป็นการเปิดเกมรุกไงฮะนะนี่แต่ละคนนะแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะก็มีการทวิตตอบโต้กันเรื่องนี้ทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้นะนะเช่นบางคนก็หยิบยกเอาเรื่องที่Taylor Swift เนี่ยเขารณรงค์เรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงก็หยิบเรื่องนี้มาว่าเอ๊ะแล้ว Taylor รู้ไหมว่าอดีตของพิธาเนี่ยเคยถูกฟ้องร้องโดยภรรยาเก่ายังไงบ้างเห็นไหมโอ้โหเป็นประเด็นการเมืองเลยพายุเรื่องจำนงเนี้ยก็ทวิตนะนะควรมีใครไปบอกคนที่ชวน Taylor Swift มาไทยว่า Taylor นั้นต่อต้านความรุนแรงและการกระทำทารุณต่อผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะไปเคลียร์ก่อนนะนี่แล้วที่อ้างว่าเรื่องประชาธิปไตยหยิบยกมาเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกันเห็นไหมนี่แต่ละคนนะโอ้ตอบโต้กันดุเดือดมากเรื่องนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะความเห็นที่น่าสนใจฮะเมื่อคืนนี้อาจารย์ใหญ่วงการดนตรีเพื่อชีวิตหงาคารวาลสุรชัยจันทิมาธรนะโพสต์เฟซบุ๊กโดยแนบข่าวของ Workpoint ที่โค้ดนะข้อความที่พิธาทวิตนะนี่โดยแปลเป็นไทยนะมาเยือนเมืองไทยประเทศของฉันนะตอนนี้เราเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคุณอาจารย์หงาคารวาลบอกว่าอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นผมก็ดูโคเพย์จอห์นเมเยอร์กันส์แอนด์โรสหรืออะไรมากมายหลายวงในยุคเผด็จการที่คุณว่านะครับเทเลอร์สวิฟต์เธอรังเกียจเผด็จการดังที่คุณกล่าวจริงๆเหรอจึงไม่อยากมาเมืองไทยตอนนั้นหรือว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจการจัดการของสายทัวร์ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการวงเล็บยกเว้นวงเล็กๆอย่างผมลบเถอะครับทวิตนี้คุณพิธามันดูเป็นตรรกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะฮะโอ้โหนี่อาจารย์หงาคารวาลใช้คำนี้เลยนะฮะคือวงดนตรีตอนนั้นเนี่ยแต่ละวงเนี่ยมันเป็นธุรกิจอะนะแล้วที่น่าสนใจก็คืออาจารย์หงาเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาในยุคที่ถูกเรียกว่าเป็นเผด็จการเนี่ยหลายวงเนี่ยเข้ามาเล่นกันเพียบเลยใช่การเซนโรสส่วนที่ Taylor Swift ยกเลิกเนี่ยเพราะอะไรปี57 22 พฤษภา
มีรัฐประหารของเขาเนี่ยเตรียมจะเล่นต้นเดือนมิถุนาแล้วช่วงนั้นพอยึดอำนาจปุ๊บก็มีการประกาศควบคุมมารายงานตัวนู่นนี่นั่นสถานการณ์ตอนนั้นมันจัดได้เหลือคอนเสิร์ตเนี่ยเขาเลยยกเลิกแล้วตลอดที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากนั้นบรรยากาศบ้านเมืองเดินหน้าธรรมชาติมติมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งวงดนตรีสารพัดวงมาเล่นแต่การทวิตแบบนี้ราวกับว่าเพิ่งจะมามีประชาธิปไตยยุคที่ผมกำลังจะได้เป็นนายกไงนี่คือเกมวิธีการปั่นกระแสการเมืองของคุณพิธาซึ่งมันไม่แฟร์กับประเทศอาจารย์หงาคารวาลเนี่ยเลยบอกว่าลบเธอครับทวิตนี้คุณพิธามันดูเป็นตรรกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับนะแล้วก็อาจารย์หงาคารวาลโพสต์อีกโพสต์หนึ่งผมไม่สนใจเผด็จการขอให้เพียงประชาชนขอให้เพียงชาวบ้านนั้นอยู่ได้ผมไม่สนใจประชาธิปไตยขอเพียงให้แต่คนนั้นพ้นทุกข์นะอันนี้หลังจากที่โพสต์ข้อความเมื่อสักครู่อาจารย์หงาก็โพสต์นี้ต่อค่ะนะนี่อันนี้ครูใหญ่วงการเพลงเพื่อชีวิตทีนี้อาจารย์แพทย์แสงธรรมซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ในวงการดนตรีวงการเพลงเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วเป็นคนที่รู้เรื่องการจัดการด้วยเรื่องว่าทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยระบบก็เป็นยังไงใช่อาจารย์ได้มีการโพสต์เลยนะคะบอกว่าโอ้อวดไปทั่วโลกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กรอบความคิดยังวกวนอยู่กับเผด็จการไม่คิดจะวางตัวด้วยสติยังคงป้ายสีประเทศไทยด้วยความบิดเบือนไม่มีแก่นสารที่จะเสนอวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้ประเทศและพัฒนาบุคลิกให้เป็นให้ตนเองเป็นมากกว่าเด็กเมื่อวานซื่นโอหังปากดีพินอคคิโอนะแล้วก็ตลอดช่วงรัฐบาลคสช.และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีคอนเสิร์ตต่างประเทศเข้ามาแสดงนับไม่หวาดไม่ไหวนะคะอาจารย์บอกว่าจะเป็นผู้นำต้องคิดถึงภาพใหญ่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไม่ใช่มาเล่นบทแขวะเน็บ3บาท5บาทไม่เลิกคอนเสิร์ตที่เป็นWorld Tourเข้าวางแผนกันเป็นปีและเจาะลึกเรื่องโลจิสติกและแฟนเบสว่าจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่คอนเสิร์ต Taylor Swift ตัดฮ่องกงออกจากแผนเดิมเพราะว่าไม่มีสเตเดียมหรือว่าสถานที่ซึ่งใหญ่พอให้ขายบัตรคอนเสิร์ตได้กำไรคุ้มค่าไม่ใช่ตัดฮ่องกงออกเพราะประท้วงจีนหรือจีนเป็นเผด็จการในสายตาอเมริกาอาจารย์ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าถ้ามีดนตรีหรือศิลปะใดๆในหัวใจจะไม่โยงการเมืองเข้ามาทำให้ดนตรีแปดเปื้อนแต่คงไม่ได้ชอบดนตรีหรือศิลปะจริงจังจึงยังร้องเพลงผิดคีย์จะรายงานทรัพย์สินก็ลงรายการอวดสูตรอวดเน็กไทอวดรองเท้าปลื้มกลับของแบรนด์ที่สะสมบ่งบอกว่าสภาพจิตใจละเอียดหรือหยาบแค่ไหนค่ะคืออาจารย์แพทย์เนี่ยให้รายละเอียดที่หลายคนไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการคอนเสิร์ตทัวร์วงดนตรีระดับโลกนะอย่างเช่นที่ยกเลิกที่ฮ่องกงที่ตัดที่ฮ่องกงออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลเรื่องประชาธิปไตยอะไรเลยแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์แพทย์นี่ยังให้ข้อมูลอีกด้วยนะฮะว่าดูคอนเสิร์ตต่างประเทศมาตั้งแต่ยุค70ตั้งแต่สมัยบริษัทไนท์สปอตจัดจนได้ทำงานจัดคอนเสิร์ตยุค80แล้วต่อมาเปิดบริษัทจัดคอนเสิร์ตแจ๊สเองนี่คืออาจารย์แพทย์ที่เป็นคนที่รู้และเคยทำเรื่องนี้จึงเข้าใจการต่อรองและการวางแผนทัวร์ของศิลปินระดับโลกดีนะอย่างเช่นงานจาวาแจ๊สเฟสติวัลจัดที่อินโดนีเซียติดต่อกันหลายปีเพราะอะไรโปรโมเตอร์เห็นว่ามีแฟนเพลงแจ๊สจำนวนมากพอที่จะจัดได้ทุกครั้งในขณะที่ผู้ชมคอนเสิร์ตแจ๊สในเมืองไทยน้อยนิดหรือละครเพลงสไตล์บรอดเวย์เลือกมาจัดที่สิงคโปร์และฮ่องกงคนไทยต้องบินไปดูเพราะการลงทุนต่างๆสูงจนไม่สามารถจะขายบัตรให้ได้กำไรในเมืองไทยได้แล้วสุดท้ายจึงไปที่ข้อสรุปเมื่อสักครู่ว่าถ้าดนตรีหรือศิลปะใดๆในหัวใจเนี่ยถ้ามีจริงอยู่ในหัวใจจริงๆเนี่ยจะไม่โยงการเมืองเข้ามาทำให้ดนตรีแปดเปื้อนแล้วคงไม่ได้ชอบดนตรีหรือศิลปะจริงจังจึงยังร้องเพลงแบบนี้นะจะรายงานทรัพย์สินก็ลงอวดหรูอวดเน็กไทไปนี่คืออาจารย์แพทย์แสงธรรมฮะคือแบบนิ่มๆแต่ว่ากรีดลึกและได้ความรู้ไปด้วยนะเขาจะมาจัดคอนเสิร์ตหรือไม่จัดต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะเขาจะมาจัดหรือไม่จัดเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองนึกว่าเขาจะมาเพราะพิธาชวนหรือจะมาเพราะเขาคิดว่ามาแล้วเขาจัดประสบความสำเร็จได้กำไรนี่วิธีคิดง่ายๆนะมันต้องมีใครเสนอหน้าไปชวนเหมือนเป็นนายหน้าประเทศ
มันจำเป็นเหรอถูกไหมอันนี้ที่หนึ่งเลยแล้วต่อให้ Taylor Swift ยังไม่มานะนะคนอื่นเนี่ยเขาก็มาถ้าเขาคิดว่ามาแล้วมีกำไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือเผด็จการมันเป็นธุรกิจนะแล้วต่อให้กรณีนี้เนี่ยที่คุณพิธาใช้เกมหมากเกมเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับสปริงตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนที่เคยเข้าไปวอลเลย์บอลนั่นวงการกีฬาอันนี้มาวงการดนตรีนะแล้วไม่รู้จะไปวงการไหนอีกซึ่งอาจารย์แพทย์บอกว่าอย่างวงการดนตรีถ้าเข้าไปทำแบบนี้ถ้าใจรักศิลปะและดนตรีจริงเนี่ยจะไม่เอาการเมืองที่เป็นประโยชน์กับตนเองเนี่ยเข้าไปเล่นแบบนี้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นแต่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบที่ไทยเราเป็นน่ะต่อให้คุณพิธาเป็นนายกก็เป็นประชาธิปไตยแบบที่เราเป็นนั่นแหละหรือจะเปลี่ยนระบอบการปกครองนี่คือสิ่งที่เกมของคุณพิธาจะเล่นเกมแบบนี้ตลอดนะซึ่งเดี๋ยวคอยดูในอนาคตถ้านโยบายของก้าวไกลและคุณพิธาเนี่ยยังเป็นประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาอยู่เดี๋ยวจะมีดาราฮอลลีวูดมาช่วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเซเลนสกี้เดี๋ยวอเมริกาก็สั่งให้เซเลนสกี้เฮ้ยเชิญพิธาไปหน่อยค่ะหรือไม่ก็โทรคุยกันจะมีแบบนี้ซึ่งไม่น่าตื่นเต้นอะไรเลยนะตราบใดที่ยังใช้วิธีแบบนี้อยู่มันก็จะยิ่งสะท้อนว่าเฮ้ยคนแบบนี้สมควรเป็นนายกของประเทศจริงหรือมันไม่ใช่ที่ที่เล่นขายของไงนะดร.นิวสุพนัทอภิญญาณได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะโดยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กอีกมุมหนึ่งที่แนะนำตัวนะแนะนำให้เทเลอร์สวิฟต์นะได้เห็นอีกมุมหนึ่งดร.นิวบอกว่าผมชื่นชมคุณเป็นอย่างมากนะที่คุณรณรงค์ต่อต้านทั้งเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศความรุนแรงในครอบครัวแต่คุณโปรดระวังนักการเมืองไทยคนหนึ่งไว้ให้ดีเขามักใช้ความรุนแรงกับภรรยาในอดีตนะฮะแล้วในอดีตเนี่ยเขาไม่พอใจนะเพียงเพราะว่าภรรยาเนี่ยพูดว่าไอรอนแมนหรือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยเซ็กซี่ดร.สุวรรณแกไม่ได้บอกว่าใครนะแกบอกว่าให้ระวังนักการเมืองไทยไม่ดีส่วนเดอะเมตตาดีฮะเนี่ยเดอะเมตตาดีก็ทำเป็นแบนเนอร์เทียบนะเอาข่าวสดนะที่พัดหัวพิธาทวีตหาเทเลอร์สวิฟต์วอนมาจัดคอนที่ไทยบัดนี้สูญสิ้นการรัฐประหารในประเทศไปแล้วนะนี่เขาก็เอาข่าวเก่ากิจกรรมที่ เขารณรงค์เคลื่อนไหวนะต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงทางเพศนะแล้วแอดมินเดอะเมตตาดีบอกว่าไม่มีรัฐประหารแต่มีผู้แทนตบเมียค่ะไม่ได้ระบุชื่อนะใช่ไม่ได้บอกนะเคสล่าสุดก้าวไกลว่ายังไงเคสล่าสุดอะที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงอะหรือว่ามันมีหลายคนพักเองแล้วก็อีกภาพหนึ่งฮะที่มีการทำเป็นแบนเนอร์แซวแซวเพราะว่าถูกโยงแล้วค่ะเพราะว่า Taylor Swift เนี่ยต่อต้านความรุนแรงนะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยเลยค่ะเป็นภาพนี้ขึ้นมานะดูข้างบนก่อนมาจัดคอนที่ไทยหน่อยครับเราไม่มีรัฐประหารแล้วยิ้มแฉ่งแต่ด้านล่างนะเป็นภาพ Taylor Swift ถ่ายภาพกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะคะไอรอนแมนไอรอนแมนค่ะดูหน้าอันนี้ถือว่าเป็นการ์ตูนการเมืองที่แสบนะใช่ขบวนการเสรีไทย Facebook นะเนี่ยได้มีการโพสต์นะฮะค่ะTaylor Swift คือมายาโพสต์มาโลน44กันยายนนี้นะส่วน Coldplay 3-4 กุมภาพันธ์67ปีหน้าแน่นอนค่ะอันนี้ก็แพลนไว้ก่อนแล้วนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามาเพราะว่าพิธาเป็นนายกไม่ใช่นะไม่เกี่ยวค่ะ ไม่เกี่ยวเลย คุณแม่ลีน่าจังฮะนะเห็นประเด็นนี้แล้วบอกเลยว่าโอ้พิธาไร้สาระนะและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ทวีตข้อความติดพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ทวีตข้อความติดแท็กนักร้องดังระบุว่าเฮ้เทเลอร์ผมเป็นพี่แฟนของคุณนะตอนนี้ประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มตัวหลังจากที่คุณต้องยกเลิกคอนเสิร์ตในประเทศไทยปี2557เมื่อครั้งที่แล้วเนื่องจากการรัฐประหารเสียงของคนไทยได้สะท้อนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเราทุกคนรอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่ประเทศที่สวยงามของเราบอกมาสิแล้วผมจะร้องเพลงลาเวนเดอร์เฮดกับคุณไร้สาระพิธาไร้สาระถ้าพิธายังดำรงตนอย่างนี้นะไร้สาระมากคุณได้เป็นส.ส.แล้วไง
คุณกินเงินเดือนภาษีประชาชนแล้วไงคุณลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเด็กพรรคคุณก็มีฝ่ายกฎหมายใช่ไหมไอ้จอจานก็เป็นทนายความไปช่วยเหลือประชาชนเด็กเพราะเขาเลือกพวกคุณมากินเงินเดือนแดกเงินเดือนภาษีประชาชนแล้วนะพิธาตอนนี้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนฝ่ายกฎหมายพรรคคุณก็มีก็ลงไปช่วยเขาอย่างกรณีคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนลำบากฉันมองที่คุณทำอย่างนี้มันทุเรศนะพี่ทามันไร้สาระมากคุณไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกคุณไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆตอนนี้เป็นส.ส.แล้วถึงแม้ยังไม่ได้เป็นนายกก็มีหน้าที่ลงไปช่วยเหลือประชาชนไปเยี่ยมเยียนประชาชนตรงไหนที่ฝนตกน้ำท่วมก็ไปช่วยเขามีครอบครัวหนึ่งอ่ะไปเล่นน้ำตกอ่ะตายเป็นไงล่ะค่ะเออดูทรงผมคุณแม่ลีน่าจังนะเหมือนซุปเปอร์สตาร์เหมือนแม่ก็แนะนำด้วยว่าควรทำยังไงใช่ไหมใช่ไหมเพราะตอนนี้เป็นส.ส.แล้วนะค่ะแล้วเป็นส.ส.แล้วกกต.ครับตรวจสอบคุณสมบัติได้นะฮะตามมาตรา82ค่ะกกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะมันล่วงเลยมานานแล้วนะแต่คุณแม่ลีน่าจังเนี่ยแนะนำเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรอ่ะมันทำงานที่เป็นประโยชน์ของประชาชนได้หลายเรื่องแต่อย่างกรณีเนี้ยหรือว่าจะทำตัวเป็นนายหน้าจัดคอนเสิร์ตเหรอเพราะสุดท้ายแล้วเขามาเล่นฟรีหรือเปล่าไม่เขาไม่ได้เล่นฟรีค่ะนะเขามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเก็บตังค์มีกำไรค่ะแล้วถ้าเขาจะมาแล้วก็ต้องคำนวณอยู่แล้วเขาจะมีกำไรหรือไม่มีกำไรแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์สาธารณะส่วนใหญ่ที่บุคคลสาธารณะเป็นส.ส.เป็นว่าที่นายกเนี่ยที่ควรจะสนใจใส่ใจทำเนี่ยถ้าไปเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะควรจะตื่นเต้นกับข่าวอย่างนี้มากกว่านี่ในเว็บไซต์ของยูเนสโกฮะได้มีการเอาภาพโนราไทยนี่เห็นไหมฮะwe are living heritage นะคือเราเนี่ยไปเอาโนราเนี่ยไปประกาศศักดาบนเวทีโลกตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าจำได้ไปที่เวนิสไปที่อะไรต่อมีอะไรนะนี่เอาไปขึ้นบนเว็บไซต์ของยูเนสโกอ่ะเนี่ยยิ่งน่าชื่นอันนี้คือวัฒนธรรมไทยไปปักหมุดประกาศศักดาบนเวทีโลกเลยค่ะนะในขณะที่คุณพิธายังตื่นเต้นกับการเดี๋ยวทวิตให้ได้ประเด็นข่าวเชิญชวนตรงไหนแสงสว่างเยอะนะเชิญชวนนักร้องมาเล่นคอนเสิร์ตในไทยอย่างเงี้ยนะคือพอข่าวของคุณพิธาออกมาแบบนี้นะทาซานยังอายนะพี่ทาซานทาซานบอกโหโหนเก่งขนาดนี้ทาซานอายโอ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าไปเทียบกับอดีตนายไม่ใช่นายกคนปัจจุบันเนี่ยลุงตู่เนี่ยนะพิธาชวนนักร้องมาเล่นคอนเสิร์ตลุงตู่เนี่ยชวนนักลงทุนมาลงทุนในประเทศซาอุปีที่ผ่านมาบูมการลงทุนในไทยทุ่มปีเดียว 300,000 ล้านนะพิธาทวิตหาเทเลอร์สวิฟต์ชวนมาจัดคอนเสิร์ตในไทยนี่โลกออนไลน์ก็ทำแบนเนอร์เทียบอะลุงรปภ.ที่ด้อมส้มด่าเช้าด่าเย็นอะเวลาที่เขาชวนต่างประเทศเขาชวนอะไรชวนมาลงทุนชวนมาท่องเที่ยวนะเป็นมุมด้านดีๆเป็นมุมที่จะเกิดประโยชน์ต่อเนื่องกับเศรษฐกิจนะปากท้องของชาวบ้านที่จับต้องได้ไม่ใช่ชวนมาเล่นคอนเสิร์ตซึ่งเขาจะมาเนี่ยเดี๋ยวเขามาเองถ้าเขาคุ้มนะหรือถ้าเทเลอร์สวิฟต์ไม่มาเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มามันเป็นเรื่องของธุรกิจเห็นไหมฮะอันนี้คือต่างกันมากเลยนะแล้วเห็นเลยว่ากระดูกคนละเบอร์นะอันนี้เป็นประเด็นร้อนเมื่อคืนนี้นะอัปเดต